18 ตุลาคม 2563มีเงินเข้า2 รายการกดเงินสดได้ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการนะครับผมพบกับข่าว3ทีวีทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ทีวีเอาไว้เลยตัวนี้อีกแล้วเช่นเคยนะครับเราตามมาอัปเดตให้นะครับผมเพราะว่าที่จริงข่าว3ทีวีก็ได้ลงปฏิทินการรับเงินไปแล้วนะครับแต่มียังมีพ่อแม่พี่น้องหลายคนถามเข้ามาว่าบัตรคนจนเนี่ยตอนนี้มันยังเหลืออะไรบ้างที่ยังกดเงินสดได้ตอนนี้ข่าว3ทีวีเลยอัปเดตให้เลยครับผมกดเงินสดได้แน่นอนครับ2รายการนี้แล้วที่สำคัญเข้าในวันที่18ตุลาคมนี้2563นี้นะครับจะเป็นเงินอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นขั้นตอนไปเนาะนะครับก่อนอื่นผมขอถามคำถามสั้นๆนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามานะครับผมเงินพิเศษ500บาทที่เข้าบัตรคนจนในวันที่8ที่ผ่านมาไปรูดซื้อของมาหรือยังนะครับผมถ้ารูดแล้วบอกว่ารูดแล้วถ้ายังไม่รูดก็บอกว่ายังไม่รูดนะครับผมแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้ายังไม่ได้ไปรูดมานะครับไปด่วนเลยนะครับผมเพราะว่าเขาให้ใช้เดือนต่อเดือนนะครับผม500เดือนนี้เราต้องใช้ให้หมดนะครับภายในเดือนนี้เพราะไม่สามารถไปสมทบในเดือนหน้าได้นะครับซึ่งทำให้ประชาชนคนจนนะครับเงินเข้ามาเดือนไหนต้องรูดซื้อให้หมดในเดือนนั้นนะครับเดือนต่อไปก็จะเข้ามาให้อีก500แล้วก็เดือนต่อไปอีก500นะครับจนถึงสิ้นปีนะครับหรือว่าวันที่1ธันวานะครับผมเขาก็จะโอนให้อีกนะครับเป็นงวดสุดท้ายนะครับสำหรับเงินพิเศษ500บาทนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูชัดเจนนะครับตอนแรกนะครับเขาว่าจะเข้าวันที่15ไม่เกินนี้นะครับแต่ล่าสุดรัฐบาลหรือว่าคลังหรือว่าอะไรไม่รู้เขาสงสัยคิดว่าประชาชนคงรออยู่เขาเลยจัดให้ก่อนเลยก็คือวันที่8ตุลาคม2563นะครับก็ไปรูดซื้อของมาได้เลยนะครับผมแล้วส่วนเดือนถัดไปก็คือ1พฤศจิกา1ธันวานะครับก็จะเข้ามา500เต็มๆนะครับสมทบกับเงินเดิมที่ได้อยู่แล้วประมาณ200 300นะครับก็คือใครที่เคยได้200เนี่ยก็จะได้เป็น700ใครที่เคยได้300ก็ได้เป็น800นะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆนะครับมาประชาสัมพันธ์ข่าวนะครับแนะนำว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนถ้ามีคอมเมนต์มีข่าวประชาสัมพันธ์ให้มาเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับแบบคอมเมนต์นี้เป็นตัวอย่างนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้ผู้ที่ถือบัตรผู้พิการและบัตรคนและบัตรผู้สูงอายุสามารถใช้เดินทางด้วยรถบขส.ได้แล้วในราคาครึ่งราคาเท่านั้นนะครับผมหรือว่า 50% นั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่ารถบขส.เขาขายตั๋วรถเนี่ย300นะครับแต่เราจ่ายแค่150นะครับอีก150อ่ะทางรัฐทางอะไรเขาออกให้นะครับถ้าเรามีบัตรผู้สูงอายุบัตรผู้พิการนะครับก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่ฝากมาให้นะก็ใครมีก็ฝากมาได้นะครับมาดูในเรื่องของเราดีกว่านะครับผมส่วนเงินนะครับผมที่จะเข้าวันที่18นะครับมี2รายการกดเงินสดได้นะครับก็คือรายการแรกนะครับรายการที่1นะครับก็คือเงินค่าน้ำประปานะครับใช้ไม่เกินเกณฑ์100บาทนะครับผมแล้วก็ค่าไฟใช้ไม่เกินเกณฑ์230บาทนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนค่าน้ำประปาค่าไฟนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังของข่าว3ทีวีได้นะครับสอนลงทะเบียนแล้วหรือง่ายกว่านั้นนะครับถือบัตรคนจนไปเลยเดินไปที่การไฟฟ้าเลยครับบอกว่าเนี่ยต้องการลงทะเบียนใช้ไฟฟรีเพราะว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์230บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะครับให้ลงทะเบียนให้หน่อยนะครับเจ้าหน้าที่เขาแนะนำลงทะเบียนให้อย่างดิบดีเลยนะครับเพราะว่าผมก็แนะนำคนแก่ที่บ้านผมเนี่ยไปเอาบัตรประกันจนเนี่ยไปที่การไฟฟ้าแล้วบอกให้เขาลงทะเบียนให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเงินจะเข้าทุกวันที่18นะครับผมก็คือสำรองจ่ายไปก่อนนะครับตามเกณฑ์นะครับใช้ค่าน้ำ98บาทก็จ่ายไปก่อน98บาทใช้ค่าไฟ220บาทก็จ่ายไปก่อน220บาทนะครับแล้วทุกวันที่18ของทุกเดือนนะครับจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของเรานะครับผมแล้วเราสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเงินสดนี้เขาให้เรานะครับใช้น้ำไฟฟรีนะครับผมก็คือเราต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะครับที่สำคัญนะครับผมโครงการนี้ที่จริงหมดตั้งแต่เดือนกันยายน63แล้วแต่ทางรัฐบาลทางนายกทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนานาเขามีมติเห็นชอบต่างๆนานานะครับบอกว่าควรช่วยประชาชนต่อไปนะครับเพราะว่าอยากจะช่วยผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้ที่เป็นคนจนจริงๆนะครับก็คือมันดูได้นะคนที่ใช้น้ำใช้ไฟไม่เกิน100บาท230บาทเนี่ยว่าจนจริงไหมนะครับถ้าคนไม่จนจริงอ่ะ
ก็คงมีมือถือมีทีวีแอร์พัดลมตู้เย็นน่ะมันเกินแน่นอนอยู่แล้วค่าไฟอะไรประมาณเนี้ยมันสามารถวัดเครื่องไฟฟ้าจากที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการดูอีกอย่างนึงว่าจนจริงไม่จนจริงมั้ยครับส่วนคนที่ใช้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนจนจริงๆละนะครับเขาก็ยื่นช่วยไปจนถึงปีกันยา64นะครับก็รอดูต่อไปเนาะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยถามเข้ามาเยอะเกินนะครับเรื่องบัตรคนจนรอบใหม่เปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่โอ้โหเห็นบัตรคนจนได้รับแจกอย่างนั้นแจกอย่างนี้ได้ช่วยเหลือเงินพิเศษ500ได้ช่วยค่าน้ำค่าไฟต่างๆนานานะครับแล้วคนที่ไม่มีบัตรคนจนแต่เป็นคนจนจริงๆอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้บัตรลงทะเบียนจะได้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่สักทีนะครับตอนนี้มีข่าวแว่วๆมาว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่นะครับเพราะว่าจากที่จะประชุมเรื่องคุยเศรษฐกิจก็กลายเป็นว่าประชุมเรื่องม็อบเรื่องความปลอดภัยของไอ้นู่นไอ้นี่นะครับก็คือแบบว่ามันวุ่นวายมากนะครับโควิดตอนแรกบอกว่าโควิดหายก็จะเปิดหลังโควิดหายแต่ตอนเนี้ยโควิดเบาลงแล้วก็มีเหตุการณ์ชุมนุมนะครับก็มีการประชุมด่วนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็แทรกเข้ามานะครับเหตุการณ์บ้านเมืองมันก็เยอะแยะบานปลายไปหมดละก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าโครงการเนี้ยยังไงเขาต้องช่วยประชาชนคนจนอยู่แล้วนะครับอย่างการเปิดโรงเรียนคนจนรอบใหม่นะครับคุณต้องรู้ตัวก่อนว่าคุณเป็นคนจนจริงหรือไม่นะครับถ้าคุณจนไม่จริงนะครับอย่าไปหวังลงทะเบียนเลยนะครับผมเพราะรอบใหม่เนี้ยเขาตรวจสอบเข้มงวดกว่ารอบเดิมนะครับผมรอบแรกนี้ยังแบบว่าหยวนๆนะครับผมให้ผู้ใหญ่บ้านให้อะไรนะแต่รอบเนี้ยก็จะตรวจสอบนะครับให้มันเข้าถึงทุกคนจนนะครับเพราะว่าอาจจะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาตรวจสอบรายได้นะครับว่าทั้งครอบครัวเนี่ยมีรายได้หารออกมาแล้วเกินแสนต่อปีไหมแล้วก็มีรถยนต์ไหมมีบัตรเครดิตไหมถ้าคุณมีบัตรเครดิตแสดงว่าคุณไม่ใช่คนจนละเพราะว่าการจะทำบัตรเครดิตได้ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำ15,000ขึ้นถึงจะทำได้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแต่เห็นบางที่มีเงินเดือนแค่12,000เจ้าหน้าที่ทำบัตรเครดิตเขาก็เปิดให้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันไปนะครับผมแล้วก็ปัญหาหลักเลยนะครับก็คือมีบ้านนะครับคนแก่อยู่บ้านเปล่าๆนะครับไม่มีรายได้อะไรแล้วลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดแต่ไปมีครอบครัวใหม่แล้วลูกหลานน่ะมีเงินเดือนมีอะไรแล้วก็ส่งมาให้ทางบ้านแต่ทางบ้านยังไม่พอใช้แล้วแบบนี้ทางบ้านถามว่าจะลงทะเบียนบัตรคนจนได้ไหมนะครับอันนี้ต้องพิจารณานะครับผมเพราะว่าเราต้องรอดูว่าเขาจะมีรูปแบบไหนนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวจากทางภาครัฐอีกทีนึงนะครับผมขอฝากไว้ว่าคนที่ไม่จนจริงๆเนี่ยอย่าไปลงทะเบียนนะครับผมให้สิทธิ์ให้โอกาสคนที่เข้าจนจริงๆนะครับคนจนทุกวันนี้จนจริงๆกับไม่มีบัตรคนจนแต่คนที่มีบ้านมีรถมีโอ้โหมีรถไม่เท่าไหร่นะมีรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วถือบัตรคนจนเงี้ยมันน่าอายนะครับมันละอายแก่ใจตัวเองนะครับผมคุณถือว่าหลุดพ้นจากกระดักความจนแล้วแต่คุณยังอยากที่จะเป็นคนจนนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนจนก็ขอให้คุณเป็นคนจนต่อไปนะครับผมขอให้สมพรปรารถนานะใครที่หลุดพ้นจากความจนแล้วก็ขอให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่ที่เขาไม่มีกินจริงๆอ่ะมาลงทะเบียนนะครับอันนี้ผมฝากไว้นะแล้วก็ที่สำคัญครับการพนันน่ะเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปเล่นนะครับผมตอนนี้กระแสลุงพลดังไอ้พวกเว็บพนันพวกอะไรก็ตัดต่อลุงพลเอามาปะนะครับลุงพลไม่มีการเล่นพนันนะขอฝากไว้ก่อนนะครับไม่มีการโปรโมทเว็บพนันด้วยนะครับอย่าไปโง่หลงเชื่อไปเล่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมธนาคารทุกธนาคารจะไม่มีการมาลวงขอข้อมูลทางไลน์ทางโซเชียลต่างๆนานานะครับเอาไว้ติดต่อสอบถามปัญหาเท่านั้นแล้วก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเขาเท่านั้นนะครับถ้าธนาคารไหนมาขอที่อยู่เบอร์โทรรหัส ATM หน้าบัตรหลังบัตรเลขที่บ้านต่างๆนานาเนี่ยอย่าไปให้อันนี้มันคือการลวงข้อมูลแล้วให้บล็อกทิ้งไปเลยนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้วิชาชีพมาในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจ้างคนดู YouTube เม้น99ขายของถูกซื้อ1แถม3อะไรประมาณนี้อย่าไปหลงเชื่อโอนนะครับมันจะหลอกให้เราโอนเงิน200 300 100บาทเงี้ยพอโดนหลายๆคนน่ะมันก็เป็นเงินเยอะนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าไปนะครับอย่าไปโอนนะครับจำไว้ว่าโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับผมนายทุนปล่อยเงินจริงไม่จริงไม่รู้นะครับผมอย่าหลงเชื่อนะครับธนาคารเค้ายังทำไม่ได้เลยแล้วคุณเป็นใครมาทำ
นะครับที่สำคัญนะครับเตือนภัยนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือเงินกู้ออนไลน์นะครับผมโอนก่อนเท่ากับโกงนะครับไอ้พวกเนี้ยจะมาบอกแนวว่าให้กู้เงิน 10,000 20,000 ผ่อนเดือนละ500ผ่อนเดือนละ 1,000 ดอก 0% 10เดือนขอค่ามัดจำเอกสาร300บาทแล้วภายใน30นาทีเงินจะโอนเข้าบัญชีทันทีอย่าไปหลงเชื่อนะครับกลุ่มผมอ่ะโดนมาเยอะแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาแจ้งเตือนทุกคลิปแบบนี้นะครับก็ขอให้แชร์ออกไปด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นการเตือนภัยสังคมนะครับไอ้พวกเนี้ยเข้ามาในกลุ่มผมผมบล็อกทิ้งหมดเลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกมันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากกู้เงินนะครับแนะนำว่าติดต่อธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.ดีกว่าอย่างน้อยเป็นธนาคารของรัฐนะครับดอกเบี้ยก็รัฐก็พูดคุยได้นะครับผมเผื่อเขามีปัญหามีอะไรต่อกันเนี่ยอย่างน้อยรัฐมีโครงการนี้มาตรการต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมาช่วยได้เพราะว่าออมสินกรุงไทยธกส.เนี่ยก็เป็นธนาคารของรัฐเนาะแล้วก็ที่สำคัญครับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับผมสามารถเม้นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคำถามของท่านจะถูกหยิบยกมาอ่านในออกอากาศในคลิปหน้านะครับเช่นบางทีไม่มีคำถามแต่มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ก็สามารถเม้นได้นะครับผมจะเอามาอ่านให้นะครับถ้าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่ฟังแล้วประชาชนสบายใจนะครับผมก็หยิบยกมานะครับแต่ถ้าเป็นข่าวไม่ดีข่าวอะไรเงี้ยผมขออ่านแล้วก็ข้ามไปก่อนนะครับไม่โกรธกันเนาะเพราะว่าเราจะนำเสนอแต่สิ่งดีๆนะครับผมเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็จะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็แนะนำครับว่าอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมเพื่อที่ท่านจะได้พลาดสิทธิโอกาสต่างๆสำหรับการจะรับเงินหรือการช่วยเหลือต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ดีนะครับมีงานประชาสัมพันธ์หางานมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามานะครับเราก็จะเอามานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ข่าวสามทีต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนใน LINE เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3 TV ได้แล้วที่ LINE สามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3 TV หรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3 TV ได้เลยนะครับ